มาดูกันนะครับว่าปลาใหญ่ขนาดไหนนี่นะครับวันนี้น้องเบียร์ได้อัดปลาตัวนี้ด้วยนะครับเป็นยังไงบ้างครับวันนี้ได้อัดก็ยังสนุกไหมสนุกมากเลยค่ะนะฮะเราชอบไหมอุปกรณ์ชุดนี้ใช้แล้วอยากได้ไหมชอบค่ะอยากได้นะดูดิแม่วันนี้ตีหลุดมือเลยใจมันสั่นมือไม้สั่นวันนี้มีน้องเบียร์มายืนอยู่ข้างๆนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับวันนี้ฮุกอีกในช่วงของฟิชชี่เกียร์เทปนี้สนับสนุนโดยลิกเกอร์แล้ววันนี้ผมมีแขกรับเชิญน้องเบียร์น้องเบียร์ค่ะน้องเบียร์มีฟองหรือเปล่านะครับน้องเบียร์เนี่ยเขาชอบอะไรชอบตกอะไรชอบตกหมึกค่ะชอบตกหมึกแล้วเนี่ยผมพามาตกปลามาตีเหยื่อปลอมนะแล้วก็อุปกรณ์จากค่ายบิ๊กเกอร์นะครับเป็นคันนะฮะนี่อาจเป็น Hunter 2นะครับแล้วก็ลอกก็จะเป็นลอกกันเนอร์เซเว่นนะครับอ้าวผมขึ้นให้ดูตรงนี้แล้วกันนะครับว่า Hunter 2น่ะมีสเปคยังไงบ้างนะครับจะบอกกันว่าคันรุ่นเนี้ยเป็นคัน2ท่อนแล้วก็คันที่ผมเอามาใช้คันเนี้ยก็จะเป็นเวท10ถึง17ปอนด์ซึ่งก็ลำผักลำควนก็พอสมควรอยู่ wow. นะครับแล้วก็ดูรูปทรงนี่สวยงามมั้ยลายพรางเห็นมั้ยนี่นะฮะลายพรางนะครับแล้วก็แหวนก็จะเป็นสีม่วงเนื้อคันจะเป็นสีดำด้านนะครับเป็นแบบสักๆตรงนี้ด้วยไกด์1 2 3 4 5 6 7 8 9 10รวมทิปท็อปนะครับก็อยากให้น้องเขาลองตีด้วยแหละนะครับแต่ได้ปลาหรือไม่ได้ปลาอันนี้ไม่รู้นะครับแต่ถ้าได้ปลาขึ้นมาเนี่ยไม่ว่าจะจากน้องหรือจากผมเนี่ยก็จะให้น้องเบียร์อัดอยากอัดหรือเปล่าอยากค่ะถ้าอยากอัดวันนี้ให้ผู้ชมก็ตามดูด้วยนะครับตามเชียร์น้องเขาด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะได้อัดปลาหรือเปล่านะครับยากไหมเนี่ยดูดิเนี่ยทำอย่างเงี้ยยากไหมอ่ะอย่าให้ลองเลยนะโอเคโอเคอย่าให้ลองเลยอ่ะลองที่คันตีดิวันนี้มาหัดน้องให้ตีคันเบสโอ้โหเป็นยังไงเป็นยังไงบ้างอันนี้เราลองหัดดูนะว่าน้องก็ตีได้ไหมจริงๆแล้วเนี่ยรอบตัวนี้เป็นรอบที่ตีไม่ยากเลยเดี๋ยวผมตีให้ดูทีนึงแล้วกันแล้วเดี๋ยวน้องเบียร์จะตีให้ดูทีนึงแล้วกันน้องเบียร์ตีทีนึงแล้วกันซ้ำเดี๋ยวเผื่อมันจะไม่ฟูหันอย่างนี้ใช่ไหมใช่หันอย่างนั้นนะแล้วก็ไม่ต้องสะบัดแรงตีไปฟึบน่าเหนื่อยเห็นไหมทำได้หนูทำได้ดีนะเนี่ยโอ้โหดูดิเห็นป่ะไม่ได้ยากเลยเห็นไหมไหนบอกเพื่อนๆฟังดิตีรอบเบรกครั้งแรกเป็นไงบ้างตีไม่ยากค่ะตีไม่ยากเลยไม่ยากเลยเห็นไหมแต่ให้ได้ปลานี่มันยากขนาดไหนเอาทีที่โชว์เพื่อนดูอีกทีนึงดิดูที่ว่าคนไม่เคยตีล็อกเบสเลยเป็นยังไงตาจิบใจโตแล้วเห็นไหมแต่วันนี้เราตีเหยียบผิวน้ำไม่ค่อยกินเลยต้องใช้เท็กซัสนี่ฝีมือนะยังมีพองหน่อยแต่ไม่เป็นไรนะครับเอามาแล้วโอ้โหมาแล้วนี่เป็นไงนี่วันนี้มาดูนางแบบเราอัดปลากันนะครับดูหน้าตานางแบบเรานี่เราดูคันอันนี้เป็นคันนะฮะ attacker นะครับ attacker รุ่นอะไรเอ่ยโอ้ยเดินเข้าไปหนูเดินเข้าไปแล้วนะครับคันนี้ก็จะเป็นคันรุ่นอะไรนะครับ Hunter 2นะครับมาดูลีลาสาวๆอัดปลากระโดกันบ้างนะครับวันนี้มีแขกรับเชิญก็คือแนะนำตัวหน่อยครับวันนี้น้องอะไรนะครับชื่อเบียร์ค่ะน้องเบียร์ครับเป็นแขกรับเชิญของเราวันนี้มาใช้คัน Attacker อัดปลานะครับก็เรียกได้ว่าน้องเขาก็บอกเรื่องเลยนะบอกว่าไม่ค่อยได้ตกปลาด้วยใช่ค่ะนะครับแต่ก็เขาเรียกว่าดูคล่องแคล่วนะดูคล่องแคล่วนะดูเหมือนแบบตกลงอยากหรือว่ายังไงครับเนี่ยอยากลองแจ๋วครับนี่มาดูชโดนะฮะไซนี้มาดูกันนะครับอันนี้เป็นคันอัตแทกเกอร์นะครับฮันเตอร์ทูนะครับพบกับกันเนอร์นะครับนี่ตัวนี้แล้ววันนี้นางแบบของเราก็เป็นน้องเบียร์นะครับโอ้โหดูดิครับใหญ่ไหมครับนี่ดูนะฮะดูปลานะฮะ
ให้ดูปลาไปดูอะไรดูอะไรไปดูทำไมดูปลานี่เห็นไหมใหญ่มากนะครับโอ้โหเป็นยังไงดูเหงื่อออกเป็นไงได้อัดปลาไงบ้างเยอะแรงมากเลยค่ะเยอะแรงมากสนุกไหมสนุกค่ะติดใจไหมติดใจแล้วลอกตัวนี้นะดูนะจากน้องที่ตีไม่เป็นเนี่ยนะไม่เคยตีลอกเบสมาก่อนเลยในชีวิตเนี่ยผมบอกให้เลยว่าลอกไอ้เจ้ากันเนอร์ตัวนี้เป็นลอกที่เขาทั้งที่ตีง่ายถึงแม้จะดูแบบมีสายพองบ้างนิดเนี่ยแต่มันไม่ได้ฟูนะค่ะไม่ได้ฟูเลยไม่ได้ฟูแล้วก็เนี่ยถ้าฝึกดีๆนะผมบอกให้เลยว่าอนาคตเนี่ยผมว่าตีคล่องแน่นอนเลยเริ่มจากลอกที่ตีง่ายๆแบบนี้ใครที่กำลังมองหาลอกที่ตีง่ายนะผมแนะนำเลยกันเนอร์ตัวนี้จากแอตแทกเกอร์ราคาอยู่ที่1,190 บาทเท่านั้นเองนะฮะก็ไม่แพงเลยนะแล้วสีสันสวยงามไหมสวยค่ะอยากได้ปะอยากได้ นะครับแล้วก็คันนะครับAttacker Hunter 2คันรุ่นนี้นะมีสเปคตามนี้แล้วก็ราคาเพื่อนที่ดูตรงนี้เลยแล้วกันนะครับโอเควันนี้ขอบคุณน้องเบียร์ค่ะคราวหน้ามาอีกไหมมาไหมมาค่ะมาติดใจแล้วใช่ไหม อย่าลืมการตกหมึกนะยังไงเราก็ต้องตกทั้งหมึกทั้งปลาด้วยค่ะนะครับแล้วก็ขอขอบคุณบริษัทลิกเกอร์ด้วยนะครับที่เอาอุปกรณ์ชุดนี้มาให้ทดลองใช้งานกันนะครับมารีวิวเพื่อนๆได้ดูกันใครสนใจก็อย่าลืมนะครับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ด้วยว่ามีความเห็นอย่างไรนะครับโอเควันนี้ผมกับน้องเบียร์ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ